สวัสดีครับพวกกับผมมานพินกับฟิลไพลดอทบ็อกซ์ปัดดอทคอมนะครับในนี้เป็นตัวอย่างห้องนะครับราคาประมาณ10-15เหรียญทั่วไปนะครับ10เหรียญเนี่ยอย่าคิดว่ามากครับก็คือ300บาทนะฮะ15เหรียญคือ450บาทถ้า20เหรียญก็คือ600บาทนะครับอย่างอันนี้จริงๆอันนี้เป็นที่เมืองไทยนะครับก็ราคาประมาณนี้ครับ200บาทอะไร200กว่าบาทนะฮะก็เป็นราคาที่เขาตั้งไว้สำหรับเกสต์เฮาส์ห้องเล็กนะครับห้องเล็กแต่ว่ามีห้องน้ำในตัวนะฮะอันนี้เป็นลักษณะเกสต์เฮาส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วไปนะครับราคาประมาณนี้ยกเว้นพม่าแพงมากครับเวียดนามนี่จะถูกกว่าห้องกว้างกว่านี้นะฮะนี่ให้ดูเห็นตัวอย่างสำหรับคนที่จะเดินทางนะฮะราคาเขาตั้งไว้ประมาณเนี้ย10 12 15 17 20เหรียญนะอันนี้ที่เขมรนี่จะ15เหรียญ15-16เหรียญเนี่ยโอ้มีอ่างอาบน้ำด้วยนะครับที่เสียมเรียบนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเวียดนามในเขมรเนี่ยเขาจะมีแปรงสีฟันมีสบู่มีอะไรให้ด้วยครับตรงนี้เนี่ยก็มีเนี่ยครับมีผ้าขนหนูมาปูไว้อย่างดีมันก็โรงแรมนะครับแล้วมีกาแฟให้ด้วยนะครับมีกาแฟมีชามีเครื่องทำน้ำร้อนให้ด้วยอันนี้ก็เพราะเสียมเรียบเนี่ยการแข่งขันกันสูงนะฮะก็เลยราคาห้องก็จะถูกลงมาที่ไหนที่เป็นเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวเยอะมีการแข่งขันสูงราคาก็จะถูกลงมาแล้วก็ถ้าเวียดนามที่เขมรถูกกว่าเมืองไทยครับห้องพักถูกกว่าเมืองไทยเมืองไทยค่อนข้างจะแพงนะนี่ให้เห็นภาพว่าอันนี้ที่มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณ15เหรียญขึ้นไปนะครับ15เหรียญขึ้นไปหรือ12เหรียญขึ้นไปอันนี้แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับฤดูด้วยครับเพราะท่องเที่ยวมีโลแล้วก็ไฮซีซั่นครับผม